วัสดีค่ะสัปดาห์นี้หมอก็จะมาแนะนำในเรื่องของสิววัยรุ่นกับสิววัยผู้ใหญ่ว่าต่างกันอย่างไรนะคะสาเหตุของการเกิดสิวของทั้งสองวัยมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะสิววัยรุ่นเนี่ยเกิดจากช่วงของการเปลี่ยนวัยฮอร์โมนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเข้าสู่ภาวะหนุ่มสาวสังเกตว่าสิวก็จะเริ่มขึ้นในช่วงอายุประมาณ12ถึง14ปีโดยธรรมชาติฮอร์โมนเพศชายจะทำให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าเด็กผู้ชายมักจะเป็นสิวเยอะกว่าเด็กผู้หญิงนะคะนอกจากเป็นเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ยังเป็นเรื่องของสิ่งสกปรกแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเช่นกันนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นสิวเยอะก็มีโอกาสที่ลูกๆจะเป็นสิวเยอะแล้วก็เริ่มเป็นสิวเร็วกว่าเด็กทั่วไปได้ค่ะในส่วนของสิววัยผู้ใหญ่เรื่องของฮอร์โมนก็มีส่วนสำคัญแต่ฮอร์โมนในวัยนี้มักจะเป็นฮอร์โมนที่เกิดมาจากภาวะความเครียดหรือเป็นฮอร์โมนที่มาตามรอบเดือนก็จะมีสิวขึ้นตามลักษณะของรอบเดือนได้นะคะสาเหตุอื่นๆเช่นฝุ่นละอองภาวะติดเชื้อก็เป็นได้ที่เจอมากมักจะเป็นในเรื่องของสารพิษโรคบางอย่างเช่นโรคถุงน้ำรังไข่บางชนิดก็จะทำให้เกิดภาวะสิวเยอะการใช้เครื่องสำอางที่มากเกินไปหรืออาจจะเลือกเครื่องสำอางที่ผิดประเภทลักษณะอาการของสิวในวัยรุ่นนะคะสิวในวัยรุ่นมักจะเริ่มมีอาการมาจากผดเม็ดเล็กๆกระจายขึ้นตามบริเวณรูขุมขนสิวจะอยู่ตื้นๆนะคะอาการจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจำนวนเม็ดสิวจะมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุจะมากสุดในช่วงอายุประมาณ19ถึง22ปีลักษณะของสิวในวัยผู้ใหญ่สิววัยผู้ใหญ่มักจะขึ้นไม่ได้จำนวนมากพร้อมๆกันนะคะแต่ลักษณะจะเป็นเม็ดแดงนูนแล้วก็มีอาการเจ็บส่วนถ้าเป็นสิวที่ขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางผิดประเภทอาจจะนำมาซึ่งภาวะสิวเหอะพร้อมๆกันทั่วหน้าได้เช่นกันสิวในวัยผู้ใหญ่มักจะอยู่ลึกค้างเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ผิวมีความแดงค่อนข้างมากแล้วก็หายช้าเมื่อสิวเม็ดนั้นๆยุบไปแล้วเนี่ยก็อาจจะยังคำได้เป็นไตแข็งนูนอยู่บริเวณใต้ผิวแล้วพอรอบเดือนถัดมาสิวเม็ดนั้นก็อักเสบขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่าต่อมไขมันที่ทำให้เกิดสิวเนี่ยอยู่ตรงชั้นลึกแล้วไขมันก็ยังอยู่ยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีฮอร์โมนเข้ามาซ้ำหรือว่าโดนสิ่งสกปรกซ้ำอีกหนึ่งรอบก็จะเกิดการอักเสบในตำแหน่งเดิมได้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสิวมีอยู่ไม่กี่เม็ดแต่รอยแดงอยู่นานมากแล้วก็ขึ้นซ้ำๆเม็ดเดิมทุกครั้งอันนี้ก็คือสาเหตุของสิวที่จะต้องรักษากันให้ตรงนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเรามาดูกันต่อกับวิธีการรักษาสิวทั้งวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่กันต่อนะครับสำหรับตอนนี้ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วล่ะครับ